ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะแต่ไปดูเรื่องที่เขาไม่ค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเราเลยเพราะเราไม่เคยเป็นแบบเขาบ้างเลยเรื่องอะไรครับถูกไงถูกรางวัลทกส10ล้านโอ้ยเป็นคนเลี้ยงวัวค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะไปซื้อสลากเนี่ยเพื่อเก็บออมอินมากแบบระวังปอดนิดนึงคุณมันอย่าโอ้ยเยอะระวังปอดเพิ่งหายอยากได้10ล้านเหมือนเขาบ้างยินดีกับเธอด้วยนะคะเธอบอกว่าเงินนี้ที่ได้มาเนี่ยค่ะก็จะเอาไปใช้หนี้แล้วก็ไปดูแลครอบครัวด้วยนะคะไปดูโฉมหน้าผู้โชคดีกันหน่อยนี่10ล้านนะคุณผู้ชมจ้า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 ชีวิตเปลี่ยนเลยอ้าวดีใจกับคุณละอองเรืองไกรศิลป์นะคะอายุ57ปีแล้วเป็นเกษตรกรเลี้ยงนมวัวนะคะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์เขาเป็นลูกค้ากับธนาคารธกส.สาขาอ่าวน้อยเขาเปิดบัญชีกับธนาคารเนี่ยนะคะแล้วก็ซื้อรางวัลสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่งจะมั่งคั่ง3นะเขาจะมีชุดแบบ1 2 3ใช่ไหมมั่งคั่ง3จำนวน500หน่วยหน่วยละ100บาทรวมๆแล้วเนี่ย 50,000 แล้วถูกรางวัลที่1อ่ะนะฮะรับไปเลย10ล้านเธอบอกว่าอู้ดีใจมากนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ซื้อสลากของธกส.เนี่ยเพื่อที่จะเป็นเงินออมเก็บเอาไว้พอถูกรางวัลเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาเงินไปปลดหนี้ให้กับตัวเองให้กับลูกสาวแล้วก็อาจจะไปช่วยเหลือให้กับญาติๆด้วยนะครับเธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดหรอกว่าการเก็บออมธกส.สลากธกส.ของเธอเนี่ยจะทำให้ถูกรางวัลใหญ่นะฮะที่ผ่านมาก็ถูกแต่รางวัลเล็กๆอะไรเงี้ยหลัก10หลัก100นะครับเธอบอกว่าเธอหวังแค่ดอกเบี้ยกับเงินเก็บในระยะยาวเท่านั้นเองนะฮะเธอเนี่ยซื้อมาแทบจะทุกชุดนะชุดเกษตรมั่งคั่งที่4เธอก็ซื้อชุดที่5เนี่ยเธอก็ซื้อชุด5นี่ซื้อเยอะด้วยซื้อเอาเงินไปซื้อเนี่ย1ล้านนะฮะหวังจะถูกรางวัลเลยชุด5เนี่ยแต่ก็ไม่ถูกนะคุณผู้ชมกลับมาถูกที่เคยซื้อเอาไว้ชุด3ชุดมั่งคั่ง3จ้ะก็ดีใจแล้วฮะหลังจากนี้ปลดหนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปซื้อที่ดินเลี้ยงวัวเพิ่มครับก็ไม่คิดว่าจะถูกนะไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะได้แค่เดือนละ45บาท90บาทอะไรคนนี้จะได้อยู่แบบนี้ตลอดอ่ะขนาดว่าซื้อล้านบาทก็ได้แค่พันบาทต่อเดือนอะไรแค่นี้ใช้หนี้อันดับหนึ่งเลยแล้วก็เหมือนกับว่าลูกๆก็เป็นหนี้ก็ต้องการใช้หนี้ลูกแล้วก็แบ่งบางส่วนให้พี่น้องพวกพี่น้องที่ว่าเป็นหนี้นะก็ช่วยได้บางส่วนแต่ช่วยได้ไม่หมดคนหนี้เราเองคนหนี้เราด้วยแล้วคนหนี้ญาติด้วยแล้วก็ทำบุญบ้างอะไรหันมาซื้อแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ได้ออมเงินตัวเองไปด้วยออมเงินด้วยนะคะแล้วก็ผลพลอยได้จากแบบโอ้โหถ้าเกิดว่าเคราะห์ดีโชคดีถูกแบบอย่างน้อยหลักร้อยก็ยังดีอะค่ะเพราะว่าก็เป็นเงินออมนะแต่ว่าถูกหลักล้านแบบนี้เนี่ย อยากจะให้มาหล่นทับบ้างจังเลยค่ะเนี่ยดวงใครดวงมันนะคุณผู้ชมเห็นไหมเขาเล่านะเขาซื้อไว้ล้านหนึ่งไม่ถูกนะรอบที่ซื้อล้านหนึ่งไม่ถูกเนี่ยมาซื้อรอบที่แค่ 50,000 บาทเนี่ยนะฮะกลับถูกรางวัลของธกส.ได้ไป10ล้านแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะ